วัสดีครับในตอนที่แล้วเราได้คุยกันไปว่ามวลสามารถยืดหดการเวลาได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่มวลอย่างเดียวนะครับที่มีความสามารถอย่างนั้นในปี1905อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษที่บอกว่าความเร็วสามารถยืดหดเวลาได้เช่นกันซึ่งการที่ความเร็วสามารถยืดหดเวลาได้นั้นก็ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการทดลองหลายๆการทดลองในการทดลองที่ดังที่สุดเกิดขึ้นในปี1972โดย J.C. Haffell และ R.E. Keating ในการทดลองที่ชื่อว่า Around the World Atomic Clocks Observed Relativistic Time Game ที่เป็นการทดลองการเปรียบเทียบความเร็วของนาฬิกาอะตอมบนโลกกับบนเครื่องบินและการทดลองนี้ก็ได้พบว่านาฬิกาจะเดินช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นตรงตามที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ได้ทำนายไว้ไอน์สไตน์ได้ทำลายแนวคิดเวลาสมบูรณ์ของนิวตันลงไปความจริงแล้วเวลาในจักรวาลจะเดินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่ามวลที่นั่นจะมากน้อยแค่ไหนและวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนแล้วเรื่องนี้ก็ได้สร้างผลลัพธ์ที่น่าแปลกประหลาดออกมาอยู่เรื่องนึงนั่นก็คือคำว่าตอนนี้ไม่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงแน่ๆก็คือแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์ที่ทำร้ายดวงตาของเราแสงสีฟ้าเป็นแสงที่มีพลังงานสูงถ้ามันกระทบกับสายตาเรานานๆก็คงไม่ดีแน่ด้วยเทคโนโลยีเลนส์ Retina X-Amber ของ Optus สามารถกรองแสงสีฟ้าเพื่อถนอมสายตาให้อยู่กับเราเป็นนานๆได้อีกทั้งแว่น Optus มีขาแว่นที่บางเบาสวมใส่สบายแต่แข็งแรงตกไม่แตกบิดไม่งอไม่หักสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจ Optus แต่อย่าลืมใช้โค้ดสงสัย SONGSAI เพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยตัวอย่างง่ายๆกันก่อนนะครับสมมติว่านาย A อยู่บนโลกแล้วนาง B อยู่ที่ดาว Proxima Centauri B ที่อยู่ห่างออกไป4ปีแสงแล้วนาย A มีกล้องส่องทางไกลแบบพิเศษส่องดูนาง B ว่าตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ภาพที่นาย A เห็นในตอนนี้จะไม่ใช่ภาพตอนนี้ของนาง B อย่างแน่นอนภาพที่นาย A เห็นจะเป็นภาพในอดีต4ปีที่แล้วของนาง B หรือเปล่ามันก็ไม่แน่หรอกครับเพราะว่ากระแสเวลาในแต่ละที่ไหลเร็วไม่เท่ากันมวลของดาวก็ไม่เท่ากันหรือว่าบางทีนาง B อาจจะขึ้นจรวดที่มีความเร็วเข้าใกล้แสงออกจากดาวดวงนั้นแล้วก็ได้แล้วมวลที่มากของดาวที่นาง B อยู่หรือว่าความเร็วของจรวดก็จะทำให้เวลาของนาง B เดินช้าลงดังนั้นภาพที่ A เห็นในตอนนี้และคิดว่าเป็น4ปีที่แล้วของนาง B แต่เอาเข้าจริงอาจจะเป็นเพียงแค่2ปีที่แล้วในมุมมองของนาง B ก็ได้จะเห็นว่านาย A กับนาง B ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ว่าตอนนี้คือตอนไหนกันแน่เรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อนะครับสมมติว่านาย B ยืนอยู่กลางขบวนรถไฟที่กำลังแล่นอยู่ส่วนนาย A ยืนอยู่ข้างรางรถไฟจากนั้นก็มีฟ้าผ่าลงมาที่หน้าและหลังของรถไฟแล้วเราก็ถามนาย A กับนาย B ว่าฟ้าผ่าตอนไหนแล้วฟ้าผ่าพร้อมกันหรือเปล่าเราจะเห็นว่านาย B จะเห็นสายฟ้าก่อนนาย A และนาย B ก็จะบอกว่าฟ้าไม่ได้ผ่าพร้อมกันฟ้าผ่าที่หน้ารถไฟก่อนจากนั้นถึงเกิดฟ้าผ่าที่ท้ายขบวนรถไฟทีหลังแต่ในมุมมองของนาย A เขาจะบอกว่าฟ้าผ่าทั้ง2จุดในเวลาเดียวกันจะเห็นว่าทั้ง2คนเห็นฟ้าผ่าคนละเวลากันแล้วเห็นลำดับเหตุการณ์ของฟ้าผ่าไม่ตรงกันด้วยกรอบอ้างอิงที่ต่างกันก็จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลแตกต่างกันอย่างเช่นในรูปนี้เราจะเห็นเหตุการณ์ A B C เกิดขึ้นพร้อมกันแต่ถ้ากรอบอ้างอิงเราเปลี่ยนไปเหตุการณ์ทั้ง3จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันแล้วเหตุการณ์ C จะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ B แล้วเหตุการณ์ A ถึงจะเกิดขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายแต่ถ้ากรอบอ้างอิงเปลี่ยนอีกทีลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็น A เกิดขึ้นก่อนตามด้วย B แล้วก็ C ตามลำดับถ้ากรอบอ้างอิงแตกต่างกันลำดับเหตุการณ์ของจักรวาลก็จะแตกต่างกันด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ถ้าใครสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมสามารถเอาคีย์เวิร์ดคำว่า The Laws of Simultaneity ไปเสิร์ชใน Google หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับต่อมาในตัวอย่างที่3เรามาขยายสเกลไประดับจักรวาลกันครับสมมติว่านาย A กำลังนั่งอยู่ที่มานั่งในสวนสาธารณะแล้วนาง B กำลังวิ่งจ็อกกิ้งผ่านหน้านาย A ไปจากนั้นนาง B ก็แหงนมองท้องฟ้าแล้วพูดขึ้นมาว่าตอนนี้เธอเห็นมนุษย์ต่างดาวที่กาแล็กซี่แอนโดรเมดากำลังขับยานมาบุกที่โลกของเรานาย A ได้ยินดังนั้นเขาก็เงยหน้ามองท้องฟ้าตามและบอกนาง B ว่าไม่ใช่หรอก
ตอนนี้พวกมนุษย์ต่างดาวกำลังประชุมกันอยู่ว่าจะบุกโลกดีหรือเปล่าต่างหากพวกมันยังไม่ได้เริ่มบุกโลกเลยจะเห็นว่านายเอกับนางบีมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าตอนนี้ไม่ตรงกันตอนนี้ของนางบีเป็นอนาคตของนายเอเรื่องนี้เสมือนกับว่านางบีจะมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเมื่อเทียบกับมุมมองของนายเอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเรามาลองวาดกราฟสเปซไทม์ของนายเอกันดูก่อนนะครับถ้าเราให้แกนอนเป็นสเปซและแกนตั้งเป็นไทม์นายเอที่อยู่เฉยๆจะเคลื่อนที่ในสเปซไทม์เป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วนายเอจะเห็นนางบีที่กำลังวิ่งอยู่เคลื่อนที่ออกห่างจากตัวเองไปแบบนี้ส่วนเหตุการณ์มนุษย์ต่างดาวกาแล็กซี่แอนโดรเมดากำลังประชุมอยู่นั้นอยู่ตรงนี้แล้วเส้นสีแดงนี้ก็คือเวลาณปัจจุบันหรือเวลาตอนนี้ที่นายเอมองเห็นนายเอจะเห็นนางบีวิ่งและมนุษย์ต่างดาวประชุมกันอยู่ในเวลาเดียวกันกราฟนี้ดูง่ายๆดู make sense เป็นสากลสอดคล้องกับสามัญสำนึกของเราจริงไหมครับแต่จริงๆแล้วนี่คือกราฟ Space Time เฉพาะกรอบอ้างอิงของนาย A คนเดียวเท่านั้นส่วนนาง B จะเห็นเป็นคนละอย่างกันนะครับถ้าเราปรับกราฟเป็นมุมมองของนาง B เราจะได้กราฟหน้าตาแบบนี้สำหรับการปรับกราฟเพื่อเปลี่ยนมุมมองกรอบอ้างอิงนั้นต้องใช้การคำนวณที่เรียกว่า Lorentz Transformation หรือการแปลง Lorentz ซึ่งต้องอธิบายเรื่องนี้กันยาวไว้ผมทำคลิปแยกดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ขอให้รู้แค่พอแปลงลอเรนซ์แล้วเราจะได้กราฟสเปซไทม์ในกรอบอ้างอิงของนางบีได้หน้าตาแบบนี้แล้วเส้นสีเขียวนี้ก็คือเส้นเวลาณปัจจุบันของนางบีซึ่งปัจจุบันของนางบีจะมองเห็นมนุษย์ต่างดาวขึ้นยานบุกโลกมาแล้วไม่ใช่นั่งประชุมกันอย่างที่นายเอเห็นคำว่าตอนนี้ที่แอนโดรเมดาของนางบีคืออนาคตที่แอนโดรเมดาของนายเอทั้งสองคนมีคำว่าตอนนี้ที่ไม่ตรงกันแล้วเรื่องนี้ก็ถูกเรียกว่า Andromeda Paradox จากตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นักฟิสิกส์ที่ได้ศึกษาเรื่องเวลาอย่างจริงจังก็ได้สรุปว่าคำว่าตอนนี้มันไม่มีจริงคำว่าปัจจุบันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลปัจจุบันของเราใช้กับปัจจุบันของคนอื่นไม่ได้เราไม่สามารถมีคำว่าตอนนี้ที่ตรงกันกับทุกคนได้ต่อให้นาย B กับนาง A อยู่ห้องเดียวกันถ้าเราถามนาย A ว่าตอนนี้นาง B ทำอะไรอยู่นายเอคงจะตอบว่าตอนนี้นางบีกำลังนั่งอยู่ทั้งที่จริงๆแล้วภาพนางบีที่กำลังนั่งอยู่นั้นเป็นภาพในอดีตเมื่อประมาณ 2-3 นาโนวินาทีที่แล้วต่างหากนายเอไม่ได้เห็นภาพในปัจจุบันแต่เป็นภาพในอดีตแม้จะแค่ 2-3 นาโนวินาทีก็ตามถึงแม้ทั้งคลิปนี้ผมจะบอกว่าทุกคนมีคำว่าปัจจุบันขณะหรือคำว่าตอนนี้เป็นของตัวเองไม่มีใครที่มีตอนนี้ที่ตรงกันแต่ว่านักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าแคโรโลวิลลี่ได้ให้ความเห็นว่าปัจจุบันขณะหรือคำว่าตอนนี้เปรียบเสมือนฟองสบู่ทรงกลมที่มีเราเป็นศูนย์กลางแล้วฟองสบู่แห่งปัจจุบันนี้จะแผ่ขยายได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ของเราถ้าเรามีความสามารถในการรับรู้ได้เป็นหน่วยนาโนวินาทีฟองสบู่แห่งปัจจุบันก็จะมีอาณาเขตประมาณ 2-3 เมตรแต่ถ้าการรับรู้ของเรามีหลักเป็นมิลลิวินาทีฟองสบู่แห่งปัจจุบันก็จะมีอาณาเขตหลายพันกิโลเมตรแต่สำหรับมนุษย์แล้วที่มีความไวในการรับรู้ไม่ถึง1ใน10ของวินาทีฟองสบู่แห่งปัจจุบันจะแผ่ขยายครอบคลุมทั้งโลกซึ่งนั่นแปลว่าความแตกต่างของเวลาของทุกพื้นที่ในโลกจะเล็กน้อยเกินกว่าที่สมองของเราจะรับรู้ได้เราจึงรู้สึกว่าเวลาทั้งโลกไหลเท่ากันซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลในตัวอย่างที่3ที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นะครับที่กรอบอ้างอิงของนางบีจะมองเห็นนายเอในอดีตแต่ยังรู้สึกว่ามันเป็นปัจจุบันเท่ากันนั่นก็เพราะว่าความแตกต่างของเวลามันน้อยมากจนมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้นั่นเองครับความแตกต่างของเวลาที่น้อยมากๆนี้ก็ทำให้มนุษย์ทุกคนคิดว่าเรามีเวลาเท่ากันเรามีเวลาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็ถูกสอนมาตั้งแต่ยุคนิวตันว่าเราทุกคนมีเวลาอันเดียวกันแล้วเราก็สามารถวาดกราฟสเปซไทม์ได้ดังนี้ครับคำว่าเวลาของปัจจุบันจะแผ่ไปทั่วทั้งจักรวาลเป็นเส้นตรงทุกคนจะเห็นปัจจุบันได้ตรงกันแต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ได้บอกว่าโครงสร้างเวลาที่แท้จริงมันไม่ใช่กราฟแบบนี้แต่เส้นเวลาที่แท้จริงจะเป็นกลวยแสงแบบนี้ต่างหากแต่ในคลิปนี้เราจะพักแค่นี้ก่อนดีกว่าครับไว้ค่อยมาคุยเกี่ยวกับเจ้ากลวยแสงนี้ในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับ
แล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของการเห็นปัจจุบันที่ไม่ตรงกันตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์โดยเนื้อหาทั้งหมดผมก็ได้มาจากการอ่านหนังสือและค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตถ้าใครมีความเห็นเพิ่มเติมหรืออยากจะแลกเปลี่ยนอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์นะครับแต่ขออย่างเดียวพูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปและอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ